จะพาเธอไปดำน้ำดูปลากาตูชูวิดูอาจะพาเธอไปโต้คลื่นเอาให้หมดแรงชูวิดูอาอาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีแทนชูวิดูอาอาเอาให้ฉันเป็นคนพาเธอไปสวัสดีค่ะครับพบกับพวกเราในรายการทั่ว On the Roadค่ะวันนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาในสวนนันทนาการของที่นี่นะครับผมแต่ตอนนี้พิเศษสุดๆคือเราไม่ได้มาที่มหาวิทยาลัยบูรพานะแต่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมที่ Walking Street นะครับผมที่ Walking Street นี่อยู่ตรงไหนอะคะคุณป้าครับไม่เคยมาแถวนี้เลยค่ะอยู่ตรงแหลมแท่นนะครับผมแหลมแท่นครับผมแหลมแท่นแหลมแท่นแทนWalking Streetที่มีทุกสุกเสาใช่ไหมคะใช่ครับผมที่มีเสาเนี่ยครับมันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะใช่ฉันเหมือนฉันเคยได้ยินเสียงแว่วๆมาเหมือนกันเหมือนเพื่อนเขามาเที่ยวมารายการก็แนะนำมาที่สถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะครับผมอย่างนี้ในบางแสนของเรานี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไม่น้อยเหมือนกันเลยนะคะใช่แล้วครับผมแล้ววันนี้เขาทั้งสามคนไปไหนแล้วคะอ๋อทั้งสามคนนี่พร้อมหรือยังเนี่ยต้องดูก่อนนะฮะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปตามชมกับทั้ง3คนนั้นเลยค่ะครับผมไปกันเลยค่ะไปเลยครับชูวิดูอาจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากาตูชูวิดูอาจะพาเธอไปโต้คลื่นเอาให้หมดแรงขอบคุณทุกคนและคุณตานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ที่ Walking Street ค่ะหรือถนนคนเดินบางแสนนั่นเองค่ะแล้วเราจะมาชมนะคะถึงบรรยากาศนะคะริมชายหาดนะคะที่แสงจะอบอุ่นค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะสาวค่ะลูกไม้ค่ะครับแพ้ครับค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปชมนะคะถึงบรรยากาศนะคะว่าใน Walking Street หรือว่าถนนคนเดินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะเพียงเกาะหนึ่งอยู่เทียงน้ำความทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใครเกาะบ้านพง Oh no ค่ะสำหรับโซนแรกนะคะที่เราจะแนะนำนะคะโซนนี้ก็คือเป็นโซนอาหารค่ะซึ่งจะมีอาหารทั้งคาวแล้วหวานนะคะแล้วก็ทั้งของทะเลสดๆค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงร้านอาหารนะคะซึ่งร้านอาหารแรกนะคะก็จะเป็นอาหารย่างนะคะก็จะมีหมึกค่ะแล้วก็อาหารทะเลค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่หน้าร้านยำแหนมนะคะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้หน้าฝนก็มีลูกค้าประจำไหมคะก็มีค่ะตากล้องนี่แหละค่ะลูกค้าขาประจำที่นี่จะเปิดช่วงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าที่นี่พี่ก็มาบ่ายสามแต่ถ้าขายได้ก็ประมาณหกโมงเย็นขายวันไหนถึงวันไหนคะที่นี่มีสองวันมีศุกร์เสาร์จ้ะค่ะเป็นไงบ้างคะแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนป้าแกด้วยนะคะไปอิ่มน้ำสำราญกับโซนอาหารกับคุณสาวแล้วต่อไปเรามาลองเดินเที่ยวชมดูสินค้าที่Walking Streetแห่งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะลูกไม้เจอร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาทำนาฬิกาย้อนเวลาแล้วนอกจากนั้นก็ยังทำของที่ระลึกน่ารักเกี่ยวกับบางแสนด้วยค่ะเรามาคุยกันกับเจ้าของร้านนะคะว่าอันนี้ก็จะมาแนะนำอย่างถามว่าอย่างอันนี้พวกนี้อะไรบ้าง
ขีดลูกมันจะข้างในจะเป็นไม่ขีดจริงนะลูกแล้วก็แล้วเราก็จะใส่ไอเดียเป็นภาพพลาสติกเก่าๆแล้วก็เป็นภาพวิวของบางแสนแหลมแท่งซึ่งเป็นพื้นที่ของถนนคนเดินบางแสนลูกอย่างด้านหลังติดตัวลูกค่ะด้านหลังจะเป็นโลโก้ของที่นี่อ๋อเป็นถนนคนเดินบางแสนเลยค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นได้อืมก็คือเป็นทั้งไม้ขีดด้วยแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยใช่อ๋อเป็นของที่เราเลือกที่น่ารักมากเลยแล้วอย่างนาฬิกาย้อนเวลานี่คือยังไงคะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วชื่อของเขาลูกเป็นนาฬิกาผืนหาอดีตเขาไว้ใช้ในโอกาสที่ว่าเรียนจบแล้วก็เกษียณอยู่ราชการแล้วก็ใส่ไว้ใส่ภาพเก่าๆถ้าเกิดบางคนเขาซื้อไปให้ของขวัญเราก็จะใส่ภาพเด็กๆพอเวลาเราจากกันมันจะนึกถึงวันเก่าๆมันจะสื่อความหมายอดีตที่ผ่านมาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็เป็นอีกงานที่น่าสนใจมากเลยค่ะเสื้อแฮนด์เมดค่ะสวัสดีครับต่อไปก็เข้ามาถึงโซนสุดท้ายแล้วครับคือโซนของงานฝีมือและการแสดงเปิดหมวกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมแล้วต่อไปก็เรามาเจอแล้วการแสดงของจริงนะครับนี่เป็นการแสดงการรำจากเยาวชนไทยนะครับรับชมอะไรได้เลยครับโอเคครับต่อไปเรานี่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับชมเลยครับและนี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับนั่นคือเวทีคอนเสิร์ตซึ่งจะเปิดให้ศิลปินหน้าใหม่นะครับได้ขึ้นมาแสดงผลงานได้ทุกคนเลยนะครับไปครับไปชมกันได้เลยจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากาตูชีวิตว่าจะพาเธอไปโต้คลื่นเอาให้หมดเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเดินเที่ยวชมนะคะทั้งบูธของอาหารการกินแล้วก็การแสดงดนตรีเปิดหมวกแล้วก็งานแฮนด์เมดค่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะว่างๆอยากจะหาที่เที่ยวบล็อกกิ้งเซนแห่งนี้แนะนำเลยค่ะเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวพื้นที่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยค่ะครับผมแล้วถ้าใครที่มีความสามารถในการแสดงนะครับมีฝีมือสามารถมาแสดงดนตรีเปิดหมวกได้ที่นี่เลยครับบล็อกกิ้งเซนบางแสนค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณปิ่นและคุณต้านะคะที่ให้เรานะคะมาเดินเที่ยวชมข่าววอล์กอินสตรีทแห่งนี้ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะในอาทิตย์หน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปค่ะวันนี้เราทั้ง3คนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับการไปเที่ยววอล์กอินสตรีทในวันนี้คุณปิ่นหายไปไหนเนี่ยเอ้าทั้ง3คนเขาพาไปเที่ยวกินสติเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงดิเออรวยเหรอโอ้เร็วมากพาแล้วเนี่ยพาแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิเออไปกันก่อนครับเหนื่อยมากเลยอ่ะคุณต้าเมื่อกี้คุณต้าไปเล่นอะไรมาคะผมไปเล่นไอ้นี่มาครับผมไอ้ที่มันวิ่งๆเนี่ยวิ่งวนไปวนมาเนี่ยครับผมเมื่อกี้ฉันไปเล่นเวทค่ะเล่นเวทมาแล้วครับเล่นเวทที่ยกในกล้ามขึ้นมาครับอุ้ยเนี่ยกล้ามขึ้นแล้วเนี่ยกล้ามเดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับวอล์กอินสตรีทของเราครับพิธีกรทั้ง3คนเป็นไงบ้างคะพาเที่ยวสนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องช็อปใช่ค่ะแล้วก็การแสดงที่สวยๆงามด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับผม
จุดคลายแม็กคืออะไรคะคุณป้าคลายแม็กก็คือออกกําลังกายครับคลายแม็กคือออกกําลังกายทําหน้าที่แห่งนี้เขาไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แล้วค่ะจุดคลายแม็กของเราก็คือเวทีใน Walking Street ที่ให้เยาวชนนะได้ขึ้นไปแสดงความสามารถนะคะเพื่อความสนุกสนานก็แล้วแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ทำให้เยาวชนนะคะในแถบบางแสนเราอ่ะได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะครับผมในเรื่องของดนตรีแล้วคุณผู้ชมนะคะสนใจไหมคะที่จะมาเที่ยวที่ Walking Street ในอาทิตย์หน้ามีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้แน่นอนใช่ไหมครับแต่เราตะอุบไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนใช่แล้วครับผมแสดงว่าทุกท่านจะต้องติดตามรายการของเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับผมพลาดไม่ได้แน่นอนครับค่ะสัปดาห์หน้าใช่ค่ะงั้นพบกันใหม่กับพวกเรา2คนกับรายการทัวร์ On the Road ครับผมพวกเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากาตูชีวิตว่าจะพาเธอไปโต้คลื่นเอาให้หมดแรงชีวิตว่าอาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีแทนชีวิตว่าให้ฉันเป็นคนพาเธอไป